เหลือคำสั่งสุดท้ายนะครับเขาให้เราเขียนเป็นเขาให้เราเขียน PV diagram ของกระบวนการที่เกิดขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวขอวางแผนการเขียนก่อนนะ P คงที่ใช่ไหมบน PV diagram เหรอ P คงที่ T จุดเริ่มต้นเป็นของเลวอิงตัว P คงที่มาจบที่ตรงกลางโอเคอ่ะมันก็จะต้องออกมาเป็นอะไรประมาณนี้นะครับเราเขียนรูปใหญ่ๆสะใจไปเลยนะครับเอาเต็มหน้าเลยนะครับPV diagram ใช่ไหม PV diagram เรามีโค้งระฆังคว่ำรูปหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เรามีเส้นอุณหภูมิคงที่ใช่ไหมอุณหภูมิคงที่จะต้องเป็นแนวนี้เนาะเรารู้ว่าความดันในโจทย์ก็คือความดัน175ใช่ไหมครับ175กิโลปาสคาลนะครับโอเคไหมV เริ่มต้นเรานะครับเราก็รู้ค่าเนาะปั๊บตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็น V1 นั่นแหละนะครับ V1 มันเท่ากับเท่าไหร่นะ0.001อะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวนะหาก่อน057นะครับโอเคไหมแล้วก็อะไรนะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็โน้ตไว้นิดหนึ่งอันนี้มันเป็น VG มันไม่ได้มีอ้างอิงอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้จะเป็นเท่าไหร่นะเราไม่ได้เปิดตารางนี่หว่าไปเขียนมันเลยวะเอาออกไปดีกว่าอ๋อลืมเขียนไปว่าไอ้ตรงนี้เท่ากับ T คงที่เท่ากับเท่าไหร่นะตารางกลับไปดูสิตรงกับ116.06นะครับผมดูตรงนี้อยู่นะ116.06นะครับ116.06ก็คือเส้นนี้ตลอดทั้งเส้นนะมันคือเส้นอุณหภูมิ116นั่นแหละนะครับจุดที่หนึ่งอ่ะมันจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นความดัน175ใช่ไหมแล้วก็เป็นของเหลวอิ่มตัวใช่ไหมครับกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการความดันคงที่มันก็จะเดินมาอย่างนี้ครับเดินไปทางขวานี่แหละถามว่าไปถึงไหนก็จุดที่2มันเป็นจุดที่อะไรนะจุดที่ x เท่ากับ 0.5 โดยประมาณเนี่ยตรงนี้นะครับ x จุดที่2อ่ะมันเป็น 0.5 โดยไม่ใช่โดยประมาณคือครึ่งนึงอ่ะมันเป็น i นะครับก็คือ x 2เป็น 0.5 อยู่แล้ว 0.5 แปลว่ามันก็เดินทางไปครับไปถึงจุดกึ่งกลางครับเนาะตรงนี้ x เอ้ยอันนี้คือจุดที่2นะครับแล้วก็เราก็รู้ว่าจุดที่2มันเป็น 0.5 นะครับซึ่งณจุดที่2เนี่ยจุดที่2เนี่ยนะครับ V2 มันมีค่าอยู่ตรงไหนเนาะจุด502342นะครับโอเคไหมเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นกระบวนการที่เกิดขึ้นนะครับนะก็เป็นกระบวนการความดันคงที่วาดบน PV diagram มันก็สะดวกหน่อยมันก็เป็นเส้นแนวนอนนะครับโอเคข้อนี้ก็เป็นอันจบได้นะครับ